ในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูยูนิตที่คาดว่าน่าจะได้รับการบัฟภายในอัปเดตนี้หรือภายในอนาคตครั้งถัดไปนะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกครับ Engineer คัมล่าแมนครับสำหรับ Engineer คัมล่าแมนเดิมทีเนี่ยเขาเป็น Exclusive ที่ดีอยู่แล้วนะครับผมเพื่อนๆในเรื่องของความสามารถครับสเตตัสทำออกมาได้ดีครับรวมไปถึงยูนิตที่เขาสปาวออกมาด้วยนะครับ HP มากสุดอยู่ที่ 50,000 ครับแต่ในความที่ว่าปัจจุบันนี้ฝั่ง Toilet มันไปไกลมากๆนะครับเพื่อนๆแต่ละตัวที่ออกมาบอสเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่า HP เป็นล้านนะครับผม 50,000 เนี่ยมันไม่พอต่อการป้องกันบอสอยู่แล้วนะครับแม้เขาจะมีดาเมจที่ทำได้จากยูนิตที่สปอนออกมานะครับเพื่อนๆแต่ดาเมจตรงนั้นก็ไม่ได้มากมายอะไรเหมือนกับพวกพี่ใหญ่ไททันเขานะครับผมถ้าเราเทียบความแรเอนจิเนียร์แรพอๆกับพวกไททันหายากๆณปัจจุบันนี้เลยนะครับแต่ความสามารถกับต่างกันลิบลับเลยนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าผู้พัฒนาเนี่ยจะทำการบัฟในส่วนของสเตตัสหรือ HP Unit ที่สปอนออกมาได้นะครับแต่ถ้าถามความคิดเห็นของผมนะฮะผมคิดว่า Engineer เนี่ยจริงๆเราไม่ต้องบัฟอะไรมากเราแค่ปลดล็อกลิมิตของเขาจากการวางได้4ตัวเป็น 15/15 เท่านี้ก็พอแล้วนะครับเพื่อนๆลองเอา HP ที่มากสุดของ Engineer Spawn Unit ออกมา 50,000 เนี่ยไปเปรียบเทียบกับ Lucky Box ที่ Titan Coverman เขาวางดูก็ได้นะครับผมเป็นไงมันต่างกันแบบลิบลับเลยนะครับสำหรับ Lucky Box ของ Titan Coverman ที่วางออกมากับ Engineer ที่สปอนยูนิตออกมานะครับผมเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเอ้าก็ Engineer ที่เขาสปอนยูนิตออกมาเนี่ยยูนิตเขาสามารถทำดาเมจได้ก็แบบที่ผมบอกไปครับดาเมจที่ทำได้ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าผู้พัฒนาทำการบัฟปลดล็อกลิมิตเอนจิเนียร์อันเนี้ยจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆนะครับผมกับผู้เล่นอย่างเราเดิมทีตัวของเขามันดีอยู่แล้วนะครับก็จะมีกิมมิคมากกว่าเดิมฮะเราอาจจะสร้างกองทัพเอนจิเนียร์อะไรแบบนี้นะครับผมถัดมาเป็นยูนิตเก่าที่คงเก่าอยู่กับ Exclusive Spider TV ครับผมแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยเก่าแล้วเพราะว่าแก่แล้วนะครับผมถ้าใครเอา Spider TV ไปเล่นในโหมดในแม่ครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมจุดบกพร่องของเขาหลักๆเลยนั่นก็คือสเตตัสนะครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อน Spider TV โหดแต่แบบที่ผมบอกไปสำหรับ Engineer เหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆToilet เนี่ยมันอัปเดตตัวใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับและแต่ละตัวมันก็มี HP ที่ถึกมากขึ้นนะครับความสามารถในการสตัน Spider TV เขาไม่โดนอยู่แล้วนะครับผมเป็นประเภท Moveable AOE อันนี้ดีแต่สเตตัสไม่เพียงพอต่อการต่อสู้นะครับเราลองมาดูสเตตัสเขาก่อนนะดาเมจเริ่มต้นครับ500อัพแม็ก 2,000 ครับคูลดาวน์2วิอัพแม็ก 0.2 DPS 250ครับอัพแม็ก 10,000 รัศมีการโจมตี 15อัพแม็ก 30และรัศมีการเดินไปโจมตีนะครับเพื่อนๆ20อัพแม็ก 50นะครับในส่วนของสเตตัสตรงนี้ถ้าจะบัฟนะครับไม่ดาเมจก็ DPS นะครับมี2ส่วนนี่แหละนะครับเผื่ออาจจะมาคู่ก็เป็นได้นะครับผมอาจจะขยับดาเมจอีกนิดนึงเป็น 2,500 นะครับอัพแม็กแล้วและ DPS จากที่ 10,000 เป็น 20,000 นะครับผมอันนี้ก็โอเคแล้วนะครับเราสามารถผ่านในแมได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆปัจจุบันถ้าไปเล่นเนี่ยมันก็ผ่านนะแต่ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่านเนี่ยนานมากนะครับผมเมื่อเทียบกับตัวที่เป็นระดับรีเจนเนอรี่ไม่ได้ตัวแรงมากอย่างตัว Event Mewing GV คิวปิด Camera Woman หรือ Leprechaun Camera Man พวกนี้ก็ผ่านได้แล้วก็ทำเวลาได้ดีกว่า Spider TV มากๆที่เป็นตัวแรงหายากแล้วก็มีราคาแพงนะครับผมเพราะฉะนั้นผู้พัฒนาก็จะต้องทำการบัฟ Spider TV เพื่อสมดุลของเกมครับKistenShop.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการ Toilet Tower Defense บล็อกฟุตและทุกแมปที่กิฟต์ของได้มีสุ่ม ID ด้วยนะและมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับถัดมาครับเป็นยูนิตโปรดผมเลยToilet Camera Man ครับสำหรับยูนิตตัวนี้ดีนะครับเพื่อนๆที่บอกว่าดีเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เนื้อเรื่องสกิบิดี้ของคุณดาฟักบูมนะครับคุณทาราติกสามารถทำอะไรกับยูนิตตัวนี้ก็ได้จะบัฟให้ความสามารถเขาออกมาโหดมากๆเลยก็ได้นะครับผมโหดมากๆหน้าที่นี้ไม่ใช่ว่าทำให้รูปแบบของเกมมันเสียสมดุลนะครับผู้พัฒนาจะใส่กิมมิคอะไรเข้าไปก็ได้นะครับผมมันเป็นตัวแรกอะที่คุณทาราติกเขาคีเอทออกมานะครับผมต้องพูดแบบนี้แต่ตัวเขากับไม่มีกิมมิคอะไรเลยนะครับจะบอกว่าการป้องกันสตันเนี่ยเป็นกิมมิคไหมผมว่าณปัจจุบันเนี่ยพวกตัวแร่มันควรมีนะครับเพื่อนๆมันเป็นพื้นฐานของยูนิตหายากทุกตัวที่ควรจะมีนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่นับก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับการป้องกันสตันนะ จะได้บัฟในส่วนของดาเมจกับ DPS นะครับอันนี้มีลุ้นอยู่2อย่างครับสำหรับคอร์รัปเต็ดคาเมล่าแมนคูลดาวน์กับรัศมีการโจมตีเนี่ยไม่บัฟมันโอเคแล้วนะครับผมเขาเป็นประเภทดาเมจเดี่ยวนะครับหรือไม่ถ้าผู้พัฒนาจะใจดีบัฟในส่วนของกิมมิกมี AOE เพิ่มเข้ามาอะไรแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าเขาคงไม่ทำหรอกมันยากนะถ้าจะแก้ไขยูนิตตัวใดตัวหนึ่งอ่ะก็น่าจะเป็นการบัฟในส่วนของสเตตัสซะมากกว่านะครับถัดมาเป็นยูนิตที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากผู้พัฒนานะครับผมแต่ว่าเราลองมาวิเคราะห์กันเล่นๆในคลิปวิดีโอนี้ดูนะครับเพื่อนๆ3ตัวหลักๆ Corrupted Camera Man Spider TV และ Engineer Camera Man 3ตัวนี้ได้รับบัฟอย่างแน่นอนนะครับแต่ตัวที่ผมจะพูดต่อไปนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากผู้พัฒนานะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสในการได้รับบัฟเหมือนกันอันนี้ผมวิเคราะห์เองนะครับเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมนั่นก็คือ Healer TV Woman นะครับที่เป็นระดับมีทิกประเภทสแปดนะครับผม1ตัวและสำหรับ Healer TV Woman เนี่ยเป็นตัวที่เจ็บปวดรวดร้าวมากนะครับหลายๆคนหมดเงินไปเป็นแบบหลายหมื่นเจมอ่ะเพื่อที่จะได้ยูนิตตัวนี้มาปรากฏว่าได้มาปุ๊บเล่นยังไม่ถึงวันเลยโดนเนิร์ฟ แล้วเนิร์ฟหนักมากนะครับผมโอ้โหเนิร์ฟแบบลิมิตการวางอีกแล้วมันเป็นการเนิร์ฟที่โหดมากๆอ่ะผมว่านะถ้าจะเนิร์ฟเนี่ยเราเนิร์ฟความสามารถเขาซะยังดีกว่านะครับผมHealer TV Woman ก็อาจจะมีการปรับก็ได้นะครับภายในอนาคตถ้าเราประท้วงกันเยอะๆนะน่าจะได้เห็นแน่นอนนะครับเพื่อนๆถัดมาSinister Camera Man ครับเป็นตัวที่อยู่ในกล่องฮาโลวีนเหมือนกันกับ Corrupted Camera Man นะครับรวมไปถึงความสามารถของเขาก็ยังคล้ายคลึงกันอีกด้วยนะครับเพื่อนๆลองดูจำนวนของเขานิดหนึ่งสำหรับ Sinister ครับเขาเป็นระดับ Legendary ก็จริงครับแต่ว่าจำนวนการออกถือว่าน้อยมาก 70,000 เนี่ยซึ่งน้อยกว่าตัวอีเวนต์หลายๆตัวที่เป็นระดับมีทิกซะอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็มีโอกาสในการได้รับบัฟตรงนี้เหมือนกันนะครับความสามารถเขาไม่ได้หวือหวาอะไรมากเป็นดาเมจเดียวนะครับอาจจะเพิ่มในส่วนของสเตตัสหรือไม่ก็การป้องกันสตันมาทำให้เขาถึกขึ้นมากกว่าเดิมอะไรแบบนี้ครับเลขหนึ่งตัวครับผมที่ผมคิดว่าน่าจะได้รับบัฟมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือลับไซเอนติสคาเมล่าแมนครับผมจำนวนการออก 603,000 อันนี้เยอะผมรู้ครับแต่ถ้าเราดูระบบหลังบ้านของเกม Toilet Tower Defense ได้ทุกคนเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะได้เห็นเหมือนกันครับสำหรับประเภท Exclusive นะ Exclusive อย่างเดียวนะครับเพื่อนๆนี่คือตัวที่มีคนใช้งานน้อยที่สุดภายใน Toilet Tower Defense เพื่อนๆเชื่อผมไหมเชื่อเถอะครับเพราะว่าความสามารถเขา มันทำอะไรไม่ได้เลยอะดาเมจก็น้อยนะครับผมฮิวฐานก็แบบน้อยมากไม่รู้จะเอามาฮิวอะไรนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าอ่อนกว่า Healer TV Woman ซะอีกนะครับผม Healer TV Woman เนี่ยเขาถูกลิมิตแล้วก็การโจมตีแบบสเปซมันก็พอช่วยได้ครับแต่ว่าอันนี้นี่คือลิมิตแล้วแบบความสามารถโจมตีก็ไม่ได้โหดนะครับผมก็หวังว่าผู้พัฒนาเขาจะมีการบัฟภายในอนาคตหรือว่าครั้งถัดๆไปนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือยูนิตที่คาดว่าน่าจะได้รับการบัฟในอัปเดตนี้นะครับเพื่อนๆ Engineer Spider TV แล้วก็ Corrupted เนี่ยบัฟแน่นอนนะครับผมส่วนอีก3ตัวที่เหลือที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมีโอกาสที่จะได้รับบัฟนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก่อนจากกันไปผมฝากกดไลค์มีความคิดเห็นกันยังไงบ้างอย่าลืมพูดคุยกันได้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ